สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวสารประจำช่วงเย็นวันที่6เดือนพฤษภาคมอย่าลืมในส่วนของตัวบริการ Signal ทองคำสกุลเงินนะครับใครสนใจเข้าไปดูรีวิวได้ที่ Facebook Page ห้องข่าวเศรษฐกิจครูเปาห้องซิก VP อาจารย์พี่หมีเป็นห้องซิกที่มีการเทรดสดชนข่าวมี TPS L ชัดเจนอัตราวินเลทเกินกว่า 80% VT Market เปิดชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที50 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับ Forex for you เทรดดีมีรางวัลใครสนใจนะครับนักทุนเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในลิงก์ตรงmention ของผมได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการรายงานข่าวสารในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากทาง XM นะครับผมสวัสดีนักลงทุนทุกท่านเลยนะครับสำหรับสถานการณ์ในช่วงเย็นวันนี้โดยรวมแล้วตลาดก็ยังตกอยู่ในสถานะแบบ list on นะครับสกุลเงิน US ดอลลาร์เนี่ยยังคงมีการปรับตัวอ่อนค่าต่อเนื่องเลยนะครับสร้างแรงหนุนให้กับสกุลเงินยูโรปรับตัวแข็งค่าสู่บริเวณที่หน้าของตารางตามติดกันมาในส่วนของตัว CHF แคนาดาและ GBP ครับส่วนออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นะครับก็มีการฟื้นตัวเหมือนกันเมื่อเทียบกับในช่วงเช้าที่ผ่านมาแต่โดยรวมแล้วก็ยังไม่ได้มีพละกำลังอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเพิ่งจะพลิกกลับเข้าสู่แดนบวกครับทุกท่านไปดูแรงหนุนให้กับตัวของยูโรอีกครั้งหนึ่งดีกว่าล่าสุดแล้วนะครับประธานคณะกรรมการสหภาพยุโรปคุณฟอนเดอร์ไลออนนะครับได้ออกมากล่าวว่าตอนนี้นะครับแคมเปญการฉีดวัคซีนของทาง EU เนี่ยได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่หนุนให้กับตัวยูโรได้เหมือนกันแต่อาจจะยังไม่ใช่ประเด็นหลักเท่าไหร่นะเรายังคงต้องติดตามการแถลงของคุณคริสตินลากาชก่อนซึ่งเป็นประธานธนาคารกลางของสหภาพยุโรปแต่อย่างที่แจ้งกับนักลงทุนไว้นะครับตัวนี้แค่ปักหมุดไว้เฉยๆทางสำนักข่าวแจ้งว่ายังไม่น่ามีอะไรที่จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัวนโยบายการเงินครับไปดูการเคลื่อนไหวของตัวยิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลกันสักนิดนึงดีกว่านะครับนักลงทุนพอดูเหมือนราคาทองคำเนี่ยยังคงได้รับแรงหนุนต่อเนื่องเลยนะปัจจุบันขณะที่ผมพูดอยู่นี้ตัวของยิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับยังคงปรับตัวอ่อนค่าอยู่ที่ระดับ 1.571% ครับเรียกได้ว่าเป็นระดับที่ต่ำกว่าในช่วงเช้าแล้วก็ตอนกลางวันที่ผ่านมานะครับรวมถึงในส่วนของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยก็ยังคงมีการปรับตัวอ่อนค่าต่อเนื่องแต่ว่าใกล้จะชนแนวรับที่เรามองกันเอาไว้แล้วนะครับอยู่ที่ระดับ 90.985 ครับซึ่งเป็นแนวที่ให้ไว้ตอนกลางวันหากว่าหลุดจากตรงนี้ไปได้เนี่ยสกุลเงินยูโรก็มีโอกาสที่จะขึ้นได้สูงกว่านี้อีกนะครับจากภาพที่เราเห็นอยู่นี้สกุลเงินยูโรเนี่ยมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาโดยตลอดเลยนะครับยังไงนักทุนก็ต้องระมัดระวังการย่อตัวนะในช่วงเวลา 17:00 นเป็นต้นไปครับผมแต่ตราบใดก็ตามหากว่ามีการย่อตัวหลายๆคนก็อาจจะเริ่มสงสัยว่าเขาจะกลับไปเป็นหน้าเซลล์หรือยังเราอาจจะต้องดูในส่วนของตัวปัจจัยอื่นประกอบก่อนนะครับว่ายิวผลตอบแทนพันธบัตรนั้นฟื้นขึ้นมาหรือยังรวมถึงในส่วนของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยกลับขึ้นมาเป็นแท่งสีเขียวหลายๆแท่งหรือยังตัวยูโรก็อาจจะมีแรงกดดันก็ได้ครับก่อนจะจากลากันไปเรามาดูในส่วนของตัวทิศทางราคาทองคำกันบ้างดีกว่าราคาที่กราฟทองคำวิ่งอยู่ในปัจจุบันนะครับอยู่ที่ระดับ 1,793 ดูเหมือนว่าพอขึ้นมาที่สูงๆนะครับนักทุนเขาจะเริ่มมีแรงกดดันจากนักลงทุนฝั่งขาเซลมาเป็นระยะเลยนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าขึ้นสูงกว่านี้นะตั้งแต่เลนจ์แถวๆ 1,795 ไปจนถึง 1,803-804 เลยสำนักข่าวแจ้งมาว่าให้ระมัดระวังครับเว้นแต่ว่ามีข่าวดุนแล้วทะลุทีเดียวขึ้นไปเลยนะครับเกินกว่า 1,800 ก็จะทำให้ทิศทางฝั่งขาบายเนี่ยชัดเจนมากกว่านี้ครับผมก่อนจะจากลากันไปนะครับเราขอเน้นย้ำนะครับนักทุนว่าตัวของสกุลเงินปอนด์ยังไงก็ต้องระมัดระวังนะในเรื่องของ BOE ถึงแม้ว่าสำนักข่าวหลายสำนักจะมีการมองว่าเขาน่าจะส่งสัญญาณการทำ tapering ซึ่งโดยปกติมันจะหนุนให้สกุลเงินปอนด์แต่เรายังคงต้องติดตามประเด็นการเลือกตั้งในสกอตแลนด์นะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นข่าวนอกตารางทุกท่านหมายความว่ามันจะเข้ามาทำให้ปอนเนี่ยเคลื่อนไหวรุนแรงตอนไหนก็ได้ยังไงเทรดแล้วตั้ง SL ไว้ด้วยนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยแล้วพบกันใหม่ครับนักทุนสวัสดีครับ